แต่ก่อนขี้อายใครสอนให้หยาบคายเออก็ไงโอ้โหแต่หนูก็ไม่ชอบอ่ะทำไมหนูอยากกลับไปตอนเดิมอ่ะที่แบบพูดไม่ค่อยชัดแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันตอนนี้แบบรู้เยอะรู้เยอะไปรู้เยอะตอนนี้มันเยอะจียอนกับฮั่นใครเปย์หนักกว่ากันหนูว่าเท่าๆกันเปย์หนักๆเลยให้อะไรที่เป็นข่าวเลยหนักๆเลยก็รถค่ะพอร์ชคาเยนพอร์ชคาเยนราคาผมว่าก็น่าจะประมาณนึงเลย8ล้าน18ล้านพอร์ชคาเยนแล้วอย่างจีล่ะจีเปย์อะไรให้ฮั่นมั่งหนูอะค่ะหนูส่วนใหญ่หนูก็จะเป็นแบบอาไปทางแบบนาฬิกาเอ่ยหรือแบบทางแบบอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าแบบเขาอยากได้ก็คือแบบเออก็แบบซื้อมาไว้อะไรอย่างเงี้ยที่เราซื้อให้เขาอะก็เป็นโรเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเปย์ซึ่งกันและกันใช่ค่ะใช่แล้วคุณเนี่ยเคยลงทุนทำเพลงให้ฮั่นด้วยนี่จริงไหมช่วงนั้นอะคือพี่หอมก็รู้ค่ะเพราะว่าวันเกิดคือเราแบบมีปาร์ตี้เล็กๆที่แบบสถานที่ทองหล่อแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกว่าเขาคบกันยังไม่บอกนะแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้คบเลยยังไม่ได้คบเลยแต่มันมีอะไรในกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าเราสั่งไอ้นี่หอยมากินแล้วแต่ทุกคนตาคือแบบกับอีกกับมาตูมกับแขอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกมันมีเทคแคร์กันแบบแปลกแต่ยังไม่รู้แต่จริงๆหนูก็ไม่ได้รู้สึกตอนวันนั้นหนูก็ไม่ได้รู้สึกเลยแล้วก็คือแบบวันนั้นก็แบบเหมือนแบบหนูก็ชวนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาดึกเนาะมาดึกแล้วก็แบบสักพักนึงก็คือแบบอีก2วันอะไรเงี้ยหนูก็เจอพี่หอมแล้วก็คือแบบอะไรยังไงเล่ามาคือแบบเห็นพี่รุ๊ดเชื่อแบบว่าตักหอยเนี่ยกินเปลือกเข้าไปแล้วเอาเนื้อวางแล้วแต่ละคนมาตูมแขงเงี้ยนั่งกันอยู่เงี้ยมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอฮะคุณหอมแล้วก็คือเราไม่ได้พูดด้วยแต่เราแบบอาศัยอากับกิริยานะแบบเพื่อนๆสงสัยนะก็เลยให้เล่าเลยแล้วก็แม่ก็เป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นคือชื่อเสียงเขาก็คือสวิงสวายอยู่ในวงการแล้วเขาเพิ่งเจ้าชู้ดีไหมเพราะว่าเขาเพิ่งเจ็บหนักมาเขาเพิ่งเขาก็เลยเป็นห่วงโซซัสโซเซมาครับเพื่อนเป็นห่วงกลัวจะแบบว่ามันจะซ้ำแผลเดิมของเก่าไม่หายไอ้ได้ที่เน่าไว้เนี่ยยังปิดไม่สนิทเช็คดีๆแล้วเขามีใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นวันที่เขาให้เราเป็นกันหรือยังรู้บอกมันจะเริ่มคุยกันแล้วแต่แบบแค่แบบหนูก็ยังไม่ได้เล่าให้พี่หอมเพราะว่าคืออยากให้แน่ใจก่อนถึงอยากบอกพี่หอมแต่ดันเขารู้ก่อนโดยที่ไม่ได้บอกเหมือนแบบเขารู้เองอ่ะคือแบบเหตุการณ์นู่นนี่นั่นก็คือแบบก็แค่เห็นก็รู้ค่ะอย่างเงี้ยนี่ก็อุ้ยแม่อย่างเงี้ยมากราบซะอย่างเงี้ยก็แบบมันเขารู้เลยก็เลยแบบนี่ก็แบบบอกว่าแบบเป็ดอะไรยังไงก็เลยแบบบอกเขาสนิทนึงใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือก็สิ่งที่พี่หอมมาเป็นห่วงก็คือมาเป็นก็กลายเป็นจริงอ่ะเหมือนแบบเขาหายเลยเขาหายตัวเลยหลังจากบอกเฮ้ยหายเลยแม่ก็เตือนไว้ว่าเป็นสิ่งที่เราคิดไว้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยหายตัวว่าแบบเหมือนแบบติดต่อกันก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยมันยากอะติดต่อยากเจอกันก็ยากโทรหาก็คือแบบเดี๋ยวโทรกลับไม่โทรกลับอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็เลยแบบมันต้องทำยังไงแล้วแบบหนูก็แบบแบบหนูก็แบบโทษตัวเองว่าคือแบบน่าจะแบบชาตินี้ไม่ค่อยมีแบบดวงโทษเรื่องความรักอะไรอย่างนี้หรือแบบชาติที่แล้วแบบทำอะไรมาวะแบบต้องโดนอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยตอนที่หายไปเนี่ยเราได้ไปเล่าฟังเพื่อนเราไหมต้นหอมต้นเหนิมไม่กล้าเล่าสิไม่กล้าเพราะว่าคือบอกแล้วไงบอกแล้วแต่แบบก็เลยไม่กล้ากลัวโดนด่าโอ้น่าจะทับถมเลยเลยฮะคนกลุ่มนี้ก็เลยแบบหนูก็เงียบแล้วก็แบบแบบก็แบบเศร้าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยจนหนูก็คิดว่าอยากทำเพลงเกี่ยวกับเขาเป็นแบบณตอนนี้ที่แบบฉันรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเล่าให้แบบพี่แทนลิปตาว่าแบบตอนนี้รู้สึกยังไงแต่แบบไม่ได้บอกชื่อหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่แทนก็แบบเขียนแบบตรงเป๊ะเลยอ่ะอินโทรขึ้นเลยใช่
เป็นโน้ตดีกว่าฮะเป็นอักขระโน้ตนะฮะเออนั่นแหละค่ะก็เลยเพลงนี้เพลงนี้เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเพลงเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนหรอคุยกับช่วยคนเดียวหรือเปล่าอ๋อเพลงนี้ What you talking to right now อ๋อเพลงนี้หรออยู่ดีๆเธอก็มาและเธอก็ไปเอ๊ะใช่ป่าวะเออไม่ได้เพลงใครล่ะแล้วใครร้องเพลงเนี้ยหนูนึกเพลงเขาร้องตอนนั้นโปรโมทอยู่แล้วก็แบบซีดีก็มาเป็นฟีเจอริงเป็นแรปอย่างเงี้ยแล้วแบบหลังจากที่แบบเพลงออกปุ๊บแล้วก็แบบหนูก็แบบโอเคแบบดีขึ้นกับพี่ฮั่นแล้วก็พี่ฮั่นก็เล่าให้ฟังมาไอ้ที่แรปที่เคียนอะก็คือพี่ฮั่นก็ช่วยหนูไม่รู้เขารู้ไหมว่าตอนนั้นก่อนหน้านั้นเขารู้ไหมว่าเพลงนี้แต่งให้เขาไม่รู้ค่ะแต่เขาแบบเซนได้ว่าเอออันนี้คือแบบเรื่องฉันอย่างเงี้ยก็เลยมีส่วนร่วมกับซีดีด้วยใช่แล้วซีดีก็ไม่บอกหนูอย่างเงี้ยประโยคอะไรที่เขาแต่งความหมายที่เขาแต่งคืออะไรที่ชอบไฟคิดไฟด้วยเหรอไม่มีเหมือนแบบเขาแบบไปคอนเสิร์ตที่พัทยาแต่แบบเราคิดว่าเขาไปเที่ยวที่แบบกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูคิดว่าเขาอยู่กับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเขาอยู่กับแม่อะไรอย่างนี้หรอใช่เขาแต่งเพื่อที่จะขอโทษคุณด้วยเขาบอกอยู่กับไม่ได้อยู่กับผู้หญิงอยู่กับแม่เออว่ะแต่ก็ไม่รู้เนาะใครจะรู้แล้วเขาก็กลับมาใช่ค่ะแล้วก็โอเคดีจนถึงตอนนี้ค่ะก็กลายเป็นคู่ที่แบบอ่ะต้องบอกว่าเขาก็ฝ่าฟันคำคอรหาจากคนนอกได้ไม่ค่อยจะเชื่อว่าจะไปกันแบบยาวได้ไหมจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันจะคือหอว่าสุดท้ายพอฮั่นรู้แล้วแหละว่าจะเลือกที่จะอยู่ตรงไหนอ่ะเขาก็คือไฟนอลแล้วว่าเอออยู่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบเขาสบายอะไรเงี้ยเขาก็ปักหลักและยาวละใช่ไอตอนทะเยนอีกหลายเดือนอ่ะอีกหลายปีด้วยเขาจะผ่อนเลยทุกวันเนี้ยเขาไปไหนก็ไม่ได้ไงอ๋อพอรถใช่เขาไปไหนไม่ได้ว่าเดี๋ยวไฟแนนซ์มาเดี๋ยวขึ้นศาลเดี๋ยวขึ้นศาลไปยังไม่ได้ไปเรื่อยๆนะมุ่งต่อเลยค่ะมุ่งต่อค่ะอะไรอ่ะรักเก่าอ่ามารักเก่าเล่าก็ได้ไม่เล่าก็ได้อ่าจริงๆก็ไม่ควรเล่าค่ะเพราะว่ามันเก่าไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ฉันก็แฮปปี้แล้วคือจริงๆแล้วพอรักเก่าแล้วมันเล่าก็ได้ไม่คือไม่เล่าก็ได้เพราะว่าสิ่งที่อยู่ปัจจุบันของเขาผมว่านะจากดูแววตาเมื่อกี้พอเรื่องรักเก่าปั๊บคุณว่าปัจจุบันของคุณตอนนี้กำลังมันฟูลฟิลมากอย่าเอากรรมเก่ามาแบบมาทับกรรมเก่าในการเข้าเอาเหรอรักเก่าเอารักเก่าโทษสอนน้องสอนน้องรักเก่ารักเก่าโอเคถ้าพี่หอยอยากรู้ก็ถามคุณหอมรักเก่าของคุณเป็นยังไงทางแน่งานเข้าพอๆกันนั่นแหละไม่อยากเล่าไม่อยากนึกถึงแล้วไม่เป็นไรเพราะรายการเราให้เกียรติแขกรับเชิญดีกว่าสบายสบายเลยรายการเราไม่เล่าไม่เป็นไรงั้นไปที่วงล้อนรกเลยค่ะโอ้โหเราเปลี่ยนชื่อนรกเลยเหรอเป็นวงล้อนรกเลยใช่ไหมวงล้อนรกเลยเหรอโอ้มันเหมือนวงล้อลงโทษแกตั้งชื่อมันดูน่ากลัวมากเลยนะวงล้อนรกคุณจะได้อะไรมีมือก็คือมือตีกำมือก็คือต่อยแล้วปากอ่ะเป่าลูกดอกรายการสบายสบายเล่นสบายเรามาดูบทลงโทษกันนะว่าลงจุดไหนกินเหรอกินอะไรอ่ะบทลงโทษของเราคือกินครับและบทลงโทษของคุณก็คือท้าให้กินกับเกมน่ากินปลาน่ากินปลาเราจะมีคุกกี้นะคะวางไว้บนหน้าคุณคุณห้ามใช้มือคุณต้องขยับยังไงก็ได้แล้วก็ทำให้มันกินได้หุยดีนะหนูไม่โดนลงโทษเกมเนี้ยทำไมอ่ะหน้าไม่ขยับไงลองไหมหน้าขยับได้ก็ได้รู้ว่าขยับหรือไม่ขยับจริงไม่ขยับเนี่ยตอนเนี้ยเออมองก็รู้นี่หนูขยับอยู่ปะ
เอ้าไม่ขยับเสือไม่ขยับนี่ขยับอยู่เหรอนี่ขยับเนี่ยเฮ้ยธรรมดานี่คุณมันหน้าผากคุณกว้างขึ้นป่ะกว้างขึ้นรออืมเฮ้ยของเขามาลงโทษไอ้นี่หิวด้วยน่ากินอ่ะอืมคุณเล่นได้นะเพราะหน้าผากคุณสูงแล้วพี่หอยก็เล่นกับหนูป่ะได้เล่นกับหนูเล่นกันไม่ขยับเออหน้าเล่นกับหนูขยับไม่ได้ไหนวางนี่ฮะเออนี่ฮะแล้วต้องกินให้ได้ฮะอ่าทำด้วยกันมาเอาให้ได้ฮะกินให้ได้ฮะอ่ะเดี๋ยวจีย้อนหอมนะหอมเล่นก็ได้หอมเล่นก็ได้ไหมอะไรนะหอมเล่นกินเถอะกินเถอะเออหิวอ่ะไปถ้าพร้อมแล้วมาไปเฮ้ยใช้หน้าถ้าเป็นหอมนี่มันไม่ขยับเลยเชื่ออุ้ยปิดตาแล้วปิดตาเฉยนี่มาตรงมุมนี้ยังถ้าตกนี่คุณต้องเพิ่มเป็น2ชิ้นนะฮะเฮ้ยไม่ได้พลาดพลาดต้องได้คุณต้องได้เราจะมีเวลาทำให้คุณทำ30นาทีครับทำไปนี่มาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับอยู่ตรงตาเลยฮะเนี่ยไอ้จุดตรงนี้แหละเฮ้ยนี่คุณนี่คุณนะเนี่ยนี่คุณนะดูดิยากอ่ะดูดิไปหาทำนี่ลงไปทำไมไม่ขยับเลยวะโอ้มันยากยากเหรอหรือว่าหนูต้องนั่งเออต้องนั่งใช่ไหมนั่งทำไมวะไม่เกี่ยวกับความสูงก็หน่อยมามุมเดิมจุดท้ายกระเด้งปึ๊บกระเด้งปึ๊บยิงหน่อยเฮ้ยแม่งเฮ้ยหอมอยากเห็นว่ะมันไม่ขยับมันไปไม่ได้ลองที่พี่ว่าพี่อยากเห็นว่าเทคโนโลยีของเกาหลีเป็นยังไงบ้างลงยังยังขยับเพียบหน่อยลงยังเออยังยังเฮ้ยได้ว่ะได้อย่างงี้เดียวนี่เดียวทำไมกันอุ้ยเฮ้ยเออนั่งเฮ้ยชอบชอบหน้าตรงนี้ชอบหน้านี้เฮ้ยดีเลยนี่ช่วงนอนก็อยากไม่ได้ช่วงนอนก็ล่ะเฮ้ยช่วงนอนก็อยากไม่ได้โอ้โหโอเคโอ้ช้าอร่อยจียอนจียอนขอบคุณนะครับอยากได้อะไรแต่งอ่ะงานอยากได้งานแต่งขอได้งานแต่งเพี้ยงขอได้งานแต่งงานแต่งงานโอเคงานแต่งมันใกล้หรือยังมันมีคุยกันบ้างไหมนี่กลัวตัดชุดไม่ทันไอ้ตื่นเต้นดูดิหยิกเสื้อจะขาดอยู่แล้วมึงใกล้แล้วเหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนี่เอาตรงๆขออะไรอย่างนึงเออว่าเอาคิวเป็นหลักได้ไหมทำไมอ่ะคิวยากควรไม่ได้ไปไงอ๋อหรองานแต่งแหลก็คือคิวต้นหอมเป็นหลักจริงมากไม่เกี่ยวกับเลิกแต่งงานของคนอื่นเลยเอาคิวต้นหอมเป็นหลักเอาคิวเขาเลยเมื่อไหร่บอกก่อนนะเอาคิวมาแมทกันก่อนนะเลิกพระเพ้อไม่ต้องดูดูนี่ดูว่าว่าเมื่อไหร่ลูกสาวเขาต้องอยากไปอยากรู้เหมือนกันมีการคุยกันไหมคุยยังคุยไหมก็คุยแต่ตื่นเต้นตรงที่ชาตินี้จะแต่งจริงได้ไหม ไม่เป็นไรอันนี้ให้กำลังใจแต่งปุ๊บแล้วเพิ่งเราเลิกกันก็มีเยอะแยะไม่ได้เล่ากังวลไงไม่เอาพี่แต่งก็แต่งเลยขนาดนี้แล้วเมื่อกี้เกือบพุ่งแล้วพุ่งเลยพุ่งแล้วค่ะคุยกันไว้บ้างคุยกันไว้บ้างแต่ว่าแค่มันแบบลำบากตรงที่แขกพวกเราอ่ะอยู่ที่นี่เยอะแต่ว่าด้วยหนูเป็นคนเกาหลีแล้วแบบครอบครัวญาติก็คืออยู่นู่นเพื่อนเพื่อนบางคนก็อยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันต้องจัดกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งที่นู่นก็แต่งที่นู่นแล้วเพื่อนแท้มันไปที่นู่นได้อยู่แล้วคนนั้นเอาคิวอีแขกเป็นหลักเลยหรือคนละครึ่งหรือคนละครึ่งทางไปแต่งที่มาเลให้คนที่เมืองไทยไปที่มาเลแล้วก็เกาหลีไปมาเล
เอางี้สิงคโปร์ก็ได้จัดสองที่ก็ได้ดูได้ดิจะจัดสองที่ไหมหรืออยากจัดที่เดียวแต่ถ้าได้ก็คือแบบอยากจัดให้มันแบบทีเดียวไปเลยให้มันแบบจบเพราะว่าเกาหลีเพราะว่าคนไทยชอบไปเกาหลีเยอะไม่อยากไม่อยากใช้เงินเยอะด้วยเพราะว่าแค่รู้สึกว่ามันเสียดายตังค์เสียงคุณอ่อยมากจากเกาหลีไปเลยถือว่าไปเที่ยวถือว่าไปเที่ยวไม่มีสปอร์ตเรื่องตั๋วเรื่องโรงแรมนะได้ไหมเพื่อนแท้ยังไงก็ไปงานไม่ต้องออกสักบาทเลยใช่ขอว่างานมันนะโล่งเลยไม่มีเพื่อนก็ไม่มีใครทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าแต่งที่นู่นอ่ะคนที่เห็นหน้าที่นู่นนั่นคือเพื่อนแท้เฮ้ยอุ้ยจะร้องไห้แล้วจริงจริงมึงร้องตอนที่ไม่เห็นหน้าก่อนไปอยากจียอนใส่ชุดเจ้าสาวน่าจะเป็นแบบแต่งแบบเกาหลีหรือเกาหลีอะไรยังไงอยากรู้อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าพี่หน่อยจะมาไหมจัดที่ไหนเกาหลีเกาหลีไทยได้ไหมไม่ได้ไปเกาหลีเกาหลีไปไปเหรอไปมางานใช่ไหมมาเที่ยวใช่ไหมไปจังไปจียอนไปจียอนอยากเห็นจัดงานแต่งงานไม่จำเป็นต้องเอาคนเยอะเอาคนที่รักกันที่เขาพร้อมจะอยู่กับเราอ่ะให้มันหันไปมองกันแล้วมันก็เจอกันในงานอย่างเงี้ยร้องไห้อยู่กับพี่อันนี้ได้เหรอน้ำตาออดไม่มีไม่มีเอาตรงนี้บ้างตรงนี้ไม่มีริ้วรอยไม่มีริ้วรอยเลยดีอ่ะอยากไปทำมั่งอ่ะอวยพรให้เกิดวันนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมถึงฉันโอ้โหสนุกมากได้รู้ความลับที่ไม่เคยเปิดเผยรับให้ทำรับด้วยรู้ความลับที่ไม่เคยแล้วล่าสุดที่คุณผู้ชายที่เป็นคนเกาหลีเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างคุณผู้ชายที่เป็นคนเกาหลีนั้นเขาก็เป็นเพื่อนค่ะอ๋อเป็นเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนเฉยๆเป็นเพื่อนแล้วจะมีแต่ไลน์มาหาหนูว่าแบบแบบปรึกษาความรักกับพี่หอมอยู่นะเอ้ยจะเอาไปใช้ในรายการพูดทอพูดโทค่ะจบละคุณแล้วค่ะจะหนูสักหนักทำไมต้องหอมไปเพื่อนเนี่ยจียอนฝากผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรบ้างอ๋อรายการก็ออกตามช่องต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ IG ค่ะควินจียอนนะคะแล้วก็ YouTube IPH Official ค่ะที่ไทยกับพี่ฮั่นคุณฮั่นจีแมมโมค่ะครับผมขออวยพรเลยนะฮะเรื่องความรักของคุณแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามรายการหอมกับหอยโชว์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋า 10:55 นดูเหอะหนูคิดถึงอยากให้ดูนะคะกับรายการหอมกับหอยโชว์หน้าใหม่แล้วมันไม่ค่อยคุ้นชินอาหารมาไงปุ๊บไม่เหมือนปะเนี่ยนายนภัสอยู่ไหนละโอ๊ยเขาไปทำอะไรมาเยอะแยะมากมายอะไรไปหมดเนี่ยดื่มน้ำแล้วสวดมนต์เลยไม่ได้ทำเลยไปจ้าปลอมตัวปลอมตัวคนชอบมาทักผิดครับเขาเดินมาสกิดพี่กอล์ฟเข้าร้านโทษนะไม่ได้ไปร้านพี่กอล์ฟเดินฝั่งตรงข้ามร้านแต่มันเหมือนซีวัดใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะคือเป็นกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เจ้าของร้าน